ถ้าอยากเป็นนักร้องแล้วได้รับคำเชิญจากเจ้าพ่อวงการบันเทิงฝีปากกล้าอย่างไซมอนโคเวลให้มาออกรายการก็คงมีน้อยคนนะคะที่จะปฏิเสธได้ลงแต่ไม่ใช่สำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะทอมเมาส์สมิธนะคะเด็กชายชาวอังกฤษวัยเพียง12ปีเท่านั้นเองเขานะคะเพิ่งใช้ Twitter ส่วนตัวค่ะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรายการเรียลิตี้ประกวดร้องเพลงทั่วราชอาณาจักรว่าขอขอบคุณนะที่ส่งคำเชิญให้เขาเนี่ยไปออกรายการมาให้แล้วก็ขอโทษด้วยที่คำตอบรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนมากพอว่าไม่ต้องการไปออกรายการแข่งขันใดๆเนื่องจากตัวเขานะคะทำเพลงด้วยเหตุผลอื่นจึงไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์มาอีกงานนี้ก็เล่นเอาหลายรายการหลายโปรดิวเซอร์นะคะหนาวเลยค่ะต้องล่าถอยกันไปเพราะจากนั้นนะคะทอมเขาเปิดเผยกับสื่ออินดีเพนเดนต์ค่ะว่ามีหลายรายการนะที่ติดต่อเข้ามาไม่ใช่แค่จากไซมอนโคเวลเท่านั้นมีทาง Britain's Got Talent นะคะ The Voice Kids ค่ะแล้วก็ Little Big Shots ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ชวนครั้งเดียวจบแต่ว่าทั้งส่งข้อความแล้วก็โทรศัพท์มาหาหลายรอบเชียวค่ะทอมเมาส์สมิธฉายแววศิลปินดาวรุ่งด้วยความสามารถด้านการร้องแล้วก็แต่งเพลงนะคะก็เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุเพียง6ขวบจนได้ชื่อนะคะว่าเล่นขึ้นเล่นในเวทีโอเปนไมค์ค่ะที่เคยแจ้งเกิดศิลปินดังๆมาก่อนรวมถึงไปเล่นในเทศกาลดนตรีแล้วก็เคยได้ดวลกีตาร์ร่วมกับศิลปินดังอย่างเจมส์เบย์มาแล้วด้วยซึ่งหลังจากเขียนจดหมายปฏิเสธไปนะคะทอมก็ได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาวงร็อกรุ่นพี่ไม่น้อยค่ะทั้งวง The Vaccines แล้วก็ Charlatan ที่ต่างรีทวีตชมว่าพูดได้ดีมากรวมถึงมีเทศกาลดนตรีอย่าง Isle of Wight นะคะที่เข้ามาขอเชิญไปร่วมขึ้นเวทีซึ่งทอมก็ตกลงไปทันทีด้วยความเต็มใจค่ะ